นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับบัวลานี่เป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอาภัพมากเธออาศัยอยู่กับน้าสาวแล้วก็น้าเขยก็เพราะว่าพ่อ ของเธอนั้นไปลงเรือตังเกเสร็จแล้วก็หายสาบสูญไปเลยส่วนแม่ก็เสียใจกลายเป็นบ้าตอนที่บัวลากำลังเรียนอยู่ป .4 วันหนึ่งแม่กว่าคลั่งแล้วทุบตีบัวลาอย่างหนักชาวบ้านเข้ามาช่วยแล้วก็เอาแม่ส่งโรงพยาบาลบ้านับแต่นั้นบัวลาก็ไม่ได้เห็นหน้าแม่อีกหน้าสาวก็ไม่เคยไปดูแม่แล้วก็รับแม่กลับมา บัวลาอยู่บ้านคนเดียวก็อดอยากไม่มีเงินซื้อข้าวกินตอนแม่บ้าใหม่ๆก็ยังพอจะมีเงินเก่าเก็บซื้ออยู่ซื้อกินบ้างชาวบ้านเขาต่างก็พูดกับน,น้าสาวว่าทำไมไม่เอาหลานมาเลี้ยงมันเป็นผู้หญิงกำลังโตถ้าไม่เอาก็จะขอไปเลี้ยงเองมันทำงานบ้านได้แล้วน้าสาวก็เลยเอาไปอยู่ด้วยแต่ว่าไม่ให้บัวลาเรียนต่อนะให้อยู่ช่วยทำงานบ้านน้าสาวไม่มีลูก นาเขยก็บอกว่าคิดว่ามันเป็นลูกก็แล้วกันต่อไปจะได้ฝากผีฝากไขย่ยามแก่เท่านาเขยก็เป็นคนใจดีอยู่นาผู้หญิงก็บอกว่าเชือ่อย่าไปหวังเลยโตหน่อยเดี๋ยวก็แรดแรดมีผัวเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากค่ะถึงจะเป็นหลานก็เถอะบัวลาก็ถูบ้านไปก็ฟังที่นาพูดไปนาก็สั่ง บอกอีโบลาเดี๋ยวคูจะไปนากันแล้วนะมึงอยู่บ้านก็ซักผ้าด้วยนะให้ข้าวไก่ด้วยละ่ะไม่ใช่กินแล้วก็นอนกลับมาไม่เรียบร้อยนะมึงเจอไม่เรียวแน่ๆโบลาก็ทําทุกอย่างเสร็จก็เก็บก้อนหินมาเล่นมาเก็บคนเดียวคิดถึงเพื่อนที่โรงเรียนคิดถึงพ่อกับแม่พ่อเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ตั้งแต่ลงเรือตังเกแล้วหายไปกำนันชงผ่านมา เห็นบัวลานั่งเล่นอยู่คนเดียวก็นึกสงสารแกไปซื้อของมาแกก็เรียกบัวลาให้มารับเอาส้มกับขนมไปกินเอาเอาขนมเอาส้มไปกินนะไม่ต้องแบ่งใครกินเยอะๆเดี๋ยววันหลังลุงผ่านมาจะเอาขนมมาฝากอีกนะบัวลาก็ไหว้ขอบคุณก็ได้ส้มมาสี่ลูกขนมใส่ไส้อีกมัดหนึ่งห้าห่อ บัวลาก็แบ่งส้มเก็บให้หนาสองลูกขนมอีกสองหอ่อบัวลาได้กินขนมก็รู้สึกชื่นใจนานี่ไม่ค่อยให้ผลไม้หรือว่าขนมกินถ้าซื้อมาก็กินกันสองคนกับผัวเมื่อนาสาวกับนาเขยกลับบ้านมาบัวลาก็ตั้งสำรับกับข้าวตอนเย็นพออาบน้ำเสร็จก็มากินข้าวบัวลาก็บอกว่ากำนันเขาให้ส้มกับขนมหนูแบ่งไว้ให้นาจ้ะนี่จ้า บัวลาก็เอาส้มกับขนมออกมาวางนาสาวก็มองคอนตบหัวบัวลาอย่างแรงนี่มึงเอาเศษแดนที่มึงกินเหลือมให้กูกินเหลืออีเด็กเปรตคนเขาให้ของก็ต้องเก็บให้ผู้ใหญ่กินก่อนไม่ใช่มึงกินไม่เข้าแล้วเหลือให้กูบัวลาก็ร้องไห้กํำนันเกาให้หนูกินหนูก็เลยแบ่งกินจะนะมันไม่ใช่ของเหลือหรอกนี่มึงเถียงกูเหรอฮะนาตบซ้ำอีกที นักเขยก็บอกพอเถอะพอเถอกินข้าวเถอะมันอุตส่าห์เก็บไว้ให้ก็ดีแล้วกินพอชื่นใจก็ยังดีไรน่นามันก็แล้งเงินทองเราก็ไม่มีจะซื้อของที่ตลาดมะละกอปลูกไว้ก็ตายหมดมะพร้าวดวงก็เจาะขอกินยืนตายซากโอ้น้าอันหนาจริงๆแล้วจะร่ำรวยได้ยังไงเมื่อนาสาวสดน้ำแกงส้มก็ด่าบัวลา นี่มึงแกงภาษาอะไรวะจืดชืดไม่มีรสเปรี้ยวเลยส,ส้มมะขามมันมีนิดเดียวจะนะมันก็เลยไม่เปรีย้ยออวนี่เวรก่อนแกงทําไมไม่ดูซะก่อนเสียดายประช่อนแกงไม่มีรสมีชาติเลยน้าสาวก็บ่นอย่างอารมณ์เสียต่อมากำนันก็แวะเอาขนมมาให้โบลาอยู่บ่อยครั้งบางครั้งก็เอาเสื้อผ้าเก่าๆของลูกสาวกำนันมาให้โบลาใส่อยู่บ้าน คราวนี้บัวลาจะกินของกำนันให้จนหมดไม่กล้าแบ่งให้น้าแต่บางครั้งบัวลาก็คิดอยากจะให้น้าได้กินก็จะเก็บเอาไว้ให้แล้วก็บอกน้าว่าหนูยังไม่ได้กินจ้ะนาสาวก็กินกันสองคนจนหมดโดยที่ไม่ให้บัวลากินเลยเออมันต้องอย่างงี้เสียใครให้อะไรก็ต้องให้ผู้ใหญ่เขากินก่อนแบบเนี้ยรู้ไหมจะกินก่อนผู้ใหญ่ไม่ได้เข้าใจไหม บัวลาก็ได้แต่แอบกลื่น้ำลายเมื่อบัวลาเริ่มเป็นสาวอายุ16แววของความสวยก็เริ่มฉายแววเป็นสาวงามคราวนี้นาสาวก็เริ่มหึงหวงกลัวผัวจะหลงชอบบัวลาทีนี้นาก็ไม่ค่อยจะอยู่ห่างผัวแล้วส่วนนาเขยนั้นรักบัวลาแบบลูกแท้ๆไม่เคยบ่นไม่เคยตบตี บัวลาก็สำนึกในบุญคุณของน้าสาวและน้าเขยถึงจะโดนน้าสาวดุด่าตบตีอยู่เป็นประจำทำงานหนักมาตลอดบัวลาก็ยังคิดเตี่ยตามหาแม่ที่โรงพยาบาลบ้าอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีเงินกำนันก็มาดูเอาขนมมาฝากเหมือนเคยเพราะว่าน้าสาวจะให้บัวลารับจ้างหั่นหัวใช้เท้าเค็มอยู่กับบ้านแต่ว่าเงินเนี่ยน้าเอาหมด หน้าดำนาหน้าเกี่ยวข้าวถึงจะให้บัวลาไปช่วยอยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับครอบครัวกำนันเมียกำนันอยู่ๆก็นอนหลับตายในวัย58ปีสร้างความเสียใจให้กับกำนันแล้วก็ลูกชายหญิงของกำนันสองคนเป็นอันมากบัวลาก็ขอไปช่วยงานศพทุกคืนจนเผาเสร็จกำนันก็บอกบัวลาว่าขอบใจนะที่มาช่วยงานจนเสร็จลูกชายกำนันก็รู้สึกชอบบัวลา แต่ว่าตัวเองมีเมียแล้วส่วนลูกสาวกำนันเรียนจบเป็นพยาบาลเดือนต่อมากำนันก็ผ่านมาที่บ้านนาสาวบัวลาบ้านนี่เป็นทางผ่านเวลาไปตลาดกำนันลงรถหรือว่าจะขึ้นก็ต้องเดินผ่านวันนี้กำนันก็แบ่งแอปเปิลให้บัวลาสามลูกบอกแบ่งให้นาเขาคนละลูกบัวลาก็ไหว้ขอบคุณและถามว่าลุงกำนันไปไหนมากำนันก็บอกว่าไปซื้อมุ้งครอบไว้ให้หลาน อีกไม่กี่วันลูกสะพ้ยก็จะคลอดลูกบัวลาก็บอกดีจังเลยลุงคลอดที่บ้านหรือโรองพยาบาลนะลุงคลอดโรงพยาบาลไอพิษมันมีรถเจ็บท้องตอนไหนก็พาไปตอนนั้นน่ะบัวลาก็บอกว่าแล้วทำไมลุงยังเดินขึ้นรถประจำทางอ่ะทำไมไม่ให้ลูกขับรถไปส่งอ่ะลุงกำนันก็บอกว่าลุงเดินจนชินแล้วจะได้ออกกำลังกายด้วยขากลับก็จะได้แวะเอาของให้เองกินด้วย ว่าแต่รับย่างหั่นหัวไชโปหัวไชเท้านี่มันเก็บเงินได้เยอะอ,อย่างอะหนูไม่มีเงินเก็บหรอกจะให้นาเขาหมดนะ่ะได้กิโลละบาทค่าหัน่นทํามากก็ได้มากหนูนอนเที่ยงคืนทุกวันละจะ้าอะไรวะเอ็งโตแล้วนะเงินทองไม่ให้มีติดตัวเลยแล้วเอ็งจะเอาที่ไหนซื้อเสื้อผ้าใหม่มีหน้าละไปงานศพก็เห็นใส่แต่เสื้อดําตัวเดียวน่นแหละ หนูก็ซักตากแดดเย็นก็ใส่หนูไม่อยากได้เสื้อผ้าใหม่อะ่ะหนูอยากมีเงินไปดูแม่ที่โรงพยาบาลบ้าสักครั้งหลายปีมาแล้วหนูไม่เจอแม่เลยเคยขอน้าแต่น้าเขาไม่ให้ไปจ้ะกำนันก็ถอนใจก็คิดสงสารบาูาก็เลยบอกว่างั้นพรุ่งนี้เองแต่งตัวรอลุงนะเดี๋ยวลุงจะพาเองแอบไปหาแม่นะลุงออกค่ารถให้แล้วจะไปเป็นเพื่อน ให้เองไปคนเดียวเดี๋ยวก็จะไปไม่ถูกจะโดนหลอกยังสาวยังเด็กขึ้นรถสองสาต่อเองยิ่งไม่เคยไปไหนอ่ะบัวลาก็ดีใจมากลุงพาไปจริงๆนะกลับมาถึงหนูจะโดนตีหนูก็ยอมกำนันก็บอกเออไปกับลุงอ่ะกลับมาจะไม่ยอมให้เองโดนตีรอกรุ่งขึ้นเมื่อนา้าสาวกับน้าเขยไปนากันบัวลาก็หนีเข้ากรุงเทพกับกำนัน ไปถึงโรงพยาบาลก็แจ้งชื่อคนที่จะมาเยี่ยมหมอก็บอกว่าปล่อยตัวกลับบ้านไปเมื่อสองปีที่แล้วเพราะว่าคนป่วยอาการดีขึ้นผู้รู้เรื่องบอกว่าอยากจะกลับไปหาลูกบัวลาปล่อยโฮออกมาเลยอะบอกว่าแม่ไม่ได้กลับบ้านเลยป่านนี้แม่หลงทางไปไหนไม่รู้หมอปล่อยออกไปได้ยังไงหมอก็นั่งกุมขมับบอกว่าจะให้หมอรับผิดชอบอยังไงอ่ะ ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ไปแจ้งความคนหายก่อนทางโรงพยาบาลถ้าคนป่วยดีขึ้นพูดจารู้เรื่องภาวะซึมเศร้าหรือว่าคุ้มครั่งดีขึ้นเขาก็จะให้กลับบ้านได้ถึงจะไม่มีญาติก็ต้องให้กลับเมื่อคนป่วยบอกไม่มีใครลูกก็ยังเล็กหมอก็เลยให้กลับบ้านโดยที่ไม่ได้คิดว่าคนป่วยมีเงินติดตัวหรือเปล่าแล้วก็จะกลับบ้านถูกไหมอ่ะอันนี้เป็นความสับเพ่าของหมอเอง กำนันก็เลยพาบัวลาไปแจ้งความที่เขตนั้นก็ต้องรอนานกว่าจะถึงคิวแจ้งขากลับรถก็ติดกว่าจะถึงท่ารถจะกลับบ้านรถก็หมดแท็กซี่ตามบ้านนอกตอนนั้นก็ไม่มีสองทุ่มพอกว่าตุกๆก,ก็ไม่มีวิ่งแล้วกำนันเกาหัวเลยคราวนี้โทรศัพท์บ้านก็ยังไม่มีไฟฟ้าก็ยังไม่เข้าหมู่บ้านนั่งตบยุงอยู่ท่ารถกับบัวลาเออ คงต้องนั่งจนถึงตีห้ามื่อวานนี้กำนันก็นั่งบนท้องก็ร้องเสร็จแล้วก็พาบัวลาเดินไปที่ร้านอาหารไปสั่งกับข้าวสามอย่างข้าวคนละจานพร้อมกับน้ำดื่มมันเป็นกับข้าวที่อร่อยที่สุดที่บัวลาเคยกินกำนันก็บอกเออกินไปเยอะๆเรื่องหน้าเองไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวลุงจะช่วยพูดเองเดี๋ยวคงจะต้องหาที่นอนไม่งั้นยุงกัดตาย พอกินข้าวเสร็จกำนันก็พาบัวลาไปค้างคืนที่โรงแรมเอ็งไม่ต้องกลัวนะบัวลาเราแค่หลบยุงเท่านั้นแหละลุงไม่ทำอะไรให้เอ็งเสื่อมเสียหรอกบัวลาก็บอกว่าหนูไม่ได้คิดอะไรหรือว่ากลัวลุงหรอกจ้าหนูเชื่อใจลุงเมื่อเข้ามาในห้องกำนันก็อาบน้ำละใส่เสื้อผ้าตัวเดิมบอกให้บัวลาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำบัวลาก็ทำตามแล้วก็ออกมาด้วยเสื้อผ้าชุดเดิมเหมือนกัน กำนันก็หยิบหมอนมานอนข้างเตียงแล้วบอกให้บัวลานอนบนเตียงบัวลาก็บอกว่าเตียงมันนอนได้สองคนลุงขึ้นมานอนข้างบนเถอะหนูนอนข้างล่างดีกว่าหนูเป็นเด็กนอนสูงกว่าผู้ใหญ่ไม่ดีหรือไม่งั้นหนูก็จะนอนข้างล่างกับลุงก็ได้กำนันก็หัวเราะเองนี่คิดบา้บาเขามีที่นอนให้นอนดันจะมานอนพื้นปูนเสียเงินแล้วนะจะมานอนพื้นกับลุงทำไมเองโตเป็นสาวแล้ว ลุงเป็นผู้ชายไปนอนร่วมเตียงกันมันไม่ดีมันไม่มีคนเห็นหรอกลุงขึ้นมาเถอะต่างคนต่างนอนกำนันก็เลยขึ้นมานอนแล้วก็หลับไปเตือนอีกทีก็ตีหนึ่งได้ยินเสียงบวัวลาร้องไห้สะอื้นเบาๆกำนันก็หันไปถามเอ็งเป็นอะไรนะบวัวลาหนูคิดถึงแม่จ้ะลุงคิดถึงพ่อด้วยหนูก็เลยนอนไม่หลับ กำนันไม่รู้จะปลอบยังไงก็เอามือลูบหัวบัวลาแล้วก็บอกเอ็งเอง,เองหลับซะร้องไห้ไปก็เปล่าประโยชน์ค่อยคอยค,อยคิดหาทางตามหาแม่เองดีกว่าส่วนพ่อเอง็งคงตกทะเลตายไป,ยไปแล้วหรือว่ามีเมียใหม่ไปแล้วเองทําใจเถอะวันหน้าเองแต่งงานแต่งการไปผัวเองก็คงมาช่วยเองตามหานะกำนันก็ปลอบใจพอเช้าทั้งคู่ก็กลับบ้านรถเที่ยวแรก กำนันก็พาบัวลามาส่งบ้านเดินมาด้วยกันก็มีชาวบ้านหลายคนนั่งอยู่ที่บ้านของนาบัวลาเพราะว่านาสาวกำลังเลี้ยงข้าวชาวบ้านเมื่อคืนนี้ออกตามหาบัวลาขันนั้งคืนเมื่อเห็นบัวลามากับกำนันนาก็ถามว่าอีบัวลามึงไปไหนมากูตามหามึงทั่วหมู่บ้านเลยลูกชายกำนันเขาก็ตามหากำนันไปทั่วเหมือนกันหนูไปหาแม่ที่โรงพยาบาลกะลุงชนะ ไปหาแม่เหรอไปข้ามวันข้ามคืนเมื่อคืนมึงไปอยู่ไหนมาทำไมเย็นไม่กลับบ้านวะกำนันก็บอกว่ากลับไม่ทันรถเที่ยวสุดท้ายก็เลยต้องนอนค้างที่ตลาดนาสาวนี่ตาค้างเนยนอนในตลาดนอนที่ไหนอ่ะบัวลาก็บอกนอนโรงแรมจ้าเช้าก็รีบกลับนี่นี่มึงนอนค้างในโรงแรมกับกำนันเหรอเจ้าข้าเอ้ยใครจะเชื่อว่าไม่มีอะไรกัน ฉันจะไปแจ้งความกับกำนันนะพรากผู้ยาวกำนันก็บอกเองจะบ้าหรือเขาไม่ได้ทําอะไรบัวรามันนะจริงจังนะลุงเขาไม่ได้ทําอะไรหนูหรอกกูไม่เชื่อทุกคนเชื่อสองคนนี้ไหมชาวบ้านก็มองหน้ากันนาเขยก็บอกว่าฟังกำนันกับหลานมันบ้างเถอะนาสาวก็ยกเท้าถีบผัวเขาให้มึงเงียบไปเลยกูจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจะเอาให้ติดคุกออกจากกำนันไปเลย ถ้าไม่มาสู่ขอตกแต่งหลานกูกูเอาสองหมื่นทองสิบบาทเอามาเลยแล้วจบเรื่องกำนันก็บอกว่านี่เองอยากได้เงินขนาดนั้นเลยเหรอเออก็ได้เดี๋ยวกูจะมาแต่งมันบัวลาก็นั่งอึง้งกำนันก็บอกว่าบัวลาลุงจะแต่งกับเอง็งให้มันจบจบเรื่องไปวันหน้าเอ็งจะเลิกไปอยู่กับหนุ่มที่เองรักนะลุงก็ไม่ว่านะบัวลาเป็นอันว่ากำนันก็ต้องแต่งกับบัวลาแบบตก บันไดพลอยโจรลูกๆกํานันก็เต็มใจฝากให้บัวลาดูแลกํนันด้วยอยู่กันเข้าเดือนที่สองทั้งคู่ก็ไม่มีอะไรกันกำนันก็ยังเดินเรื่องตามหาแม่ให้บัวลาจนคืนนี้อากาศมันร้อนอบอ้าวบัวลาก็เอาพัดคอยพัดให้กำนันที่นอนหันหลังให้กำนันก็บอกนอนเถอะเอ็งพัดให้ตัวเองเถอะแต่เอ็งอยากจะเลิกกับลุงในเองก็เลิกได้นะอย่ามาทนอยู่กับคนแก่คราวพ่อเลย บัวลาก็บอกว่าลุงอดีกับหนูมาตลอดหนูจะไม่เลิกกับลุงหรอกหนูจะอยู่ปรนิบัติลุงจนแก่เท่าหนูจะเป็นเมียที่ดีจะช่วยดูหลานให้ลุงอย่างทุกวันนี้หนูไม่อยากมีหลายผัวหรอกถึงเราจะไม่มีอะไรกันหนูก็จะอยู่แบบนี้ละกำนันได้ยินอย่างนั้นก็หันมากอดบัวลากำนันก็เพิ่งจะรู้ตัวว่ารักบัวลามากกวันเนี้ยกำนันก็บอกเออสวรรค์ส่งเอ็งมาให้ข้าจริงๆ ขอบใจที่เองคิดแบบนี้แล้วก็ไม่คิดจะเลิกกับลุงทั้งคู่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขต่อมาบัวลาก็มีลูกสาวคนหนึ่งทุกคนก็รักลูกของบัวลาถึงกำนันจะแก่ชราแต่กำนันก็มีความสุขที่ได้เดินไปส่งลูกน้อยไปโรงเรียนอนุบาลที่ทันสมัยที่เพิ่งจะก่อตั้งได้ไม่นานไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านมาห้าปีแล้วกำนันก็ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจนครบ วันนี้มื้อเย็นก็นั่งกินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตากำนันก็เล่าว่าเมื่อเช้าส่งนางหนูมันไปโรงเรียนครูเขาบอกให้สวัสดีคุณตาแต่นางหนูมันเถียงว่าไม่ใช่ตานี่ป้อว่างั้นทุกคนก็หัวเราะชอบใจถึงจะตามหาพ่อแม่ไม่เจอแต่บัวลาก็มีความสุขที่กำนันและลูกๆและหลานกํานันในรักเธอทุกคนบัวลาไม่ต้องทนให้นะ้าสาวโขกสับ อยู่แต่บ้านทำงานบ้านซักผ้าให้กับทุกคนคนอื่นไปทำงานข้างนอกบัวลาก็จะอยู่กับกำนันคอยประคองเวลากำนันจะเดินไปไหนมาไหนถึงตอนนี้จะมีคนอื่นเป็นกำนันแทนแล้วแต่ว่าชาวบ้านก็ยังนับถือกำนันที่เป็นคนดีอยู่เหมือนเดิมบัวลาที่เป็นคนดีก็ได้อยู่สุขสบายครับเรื่องนี้สอนว่าทำดีย่อมได้ดีไม่ช้าก็เร็วครับ มาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องของบาปบุญกุณโทษครอบครัวณอ๊อดกับณจิตสองผัวเมียเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีแล้วก็มีความสุขดีกว่าครอบครัวอื่นๆในละแวกคุ้มบ้านเดียวกันลูกๆของณอ๊อดกับณจิตเนี่ยต่างก็ได้ดิบได้ดีกันทั่วหน้ามีอยู่คนเดียวที่แตกเหล่าแตกกอพูดจาไม่ฟังเอาแต่ใจตัวเองจนพี่น้องต่างพากันเอื้อมระอาไปหมดใครที่ทนได้ก็อยู่กันอย่างอึดอัด บางคนก็หนีไปอยู่ที่อื่นที่ทนอยู่ก็มีปากเสียงกันไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะไอ้เจ้ากล้าที่เป็นเลือดต่างสีเนี่ยมันมักจะจ้องหาเรื่องชวนทะเลาะกับพี่น้องแม้กระทั่งพ่อแม่ของมันเองมีวันหนึ่งมันเมากลับมาเสร็จแล้วเตะประตูบ้านดังปังปังใส่พี่ชายเขามันที่นั่งร้อยลูกปัดหาไรายได้พิเศษอยู่อ่าแกนะะลูกหูลูกตายยเว้ยพี่ชายเขามันไม่คิดจะต่อล้อต่อคําด้วยแต่ว่า ณาอดที่ช่วยลูกชายหาไรายได้พิเศษเข้าบ้านอีกแรงก็หมดความอดทนว่าพฤติกรรมของไอ้ลูกคนนี้ไอ้กล้ามึงแหกตาดูบ้างซิงว่าคนอื่นเขาทำงานกันจนหลังขดหลังแข็งนี่ว่าจะได้เงินมาสักสิบบาทยี่สิบบาทแล้วมึงอ่ะมึงทำอะไรมั่งคิดจะช่วยเหลืออะไรทางบ้านมั่งไหมดีแต่แบมือของเงินเท่านั้นเนี่ยแทนที่มันจะสำนึกกลับสำรอกใส่พ่อของมันอย่างคนไม่รู้บุญคุณข้าวที่พ่อแม่ป้อนเลี้ยงมันมา ไม่ได้ขอพ่อนี่ขอแม่ล่ะเมาเว,ว้ยมันก้มถอดรองเท้าผ้าใบายอยู่นานก่อนที่สลัดรองเท้าอย่างแรงด้วยการจงใจเจตนาจะให้โดนพี่ชายที่นั่งร้อยลูกปัดอยู่อย่างใจเย็นแม่เนี่ยเห็นว่าเรื่องจะลามมากไปกว่านี้ก็เลยเข้าไปจูงแขนออกจากประตูมเมาก็ไปอาบน้ําอาบท่าก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่จะต้มโจ๊กให้รองเท้าผ้าใบาข้างหนึ่งที่มันสลัดออกจากเท้าเกือบโดนหัวพี่ชาย แต่อีกข้างหนึ่งถูกแม่คว้าได้ซะก่อนแต่ว่าพี่ชายเขามันก็ไม่ได้ถือสาอะไรความจริงแล้วความไม่พอใจเนะี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราเพียงแต่ใครจะเก็บความอดทนอดกัน้นเอาไว้ในนานแค่ไหนเท่านั้นเองเพราะแม้แต่ณนะอตที่เป็นพ่อของมันแท้แทยังตะบะแตกไปแล้วด้วยความเหลืออดเหลือทนกับลูกชายจอมเกเรคนนี้มึงลืมตามองคนอื่น,นๆก็ดูบ้างดิ มีมึงคนเดียวนี่แหละเอาแต่สำมะเลเทมเมาที่วกอ่อเรื่องสร้างความเดือดร้อนมาให้ไม่เว้นแต่ละวันนจิตซึ่งเป็นแม่ต้องรีบจูงแขนไอ้กล้าออกจากประตูสภาพโูนเงนินกลิ่นสาบเล่าที่ฟุ้งเล่นเอาแม่ต้องกลั้นหายใจเป็นพักๆไอ้กล้ามันมองคนอื่นเป็นศัตรูหมดปล่อยนะอีมันหลุดคำหยาบคายนี่แม่นะลูกฮะนี่แม่มันพยายามเหนียวบานประตูหันไปทางพี่ชายอา่ะ กูฟฝาก็ว้วา่าได้แค่นั้นนะเสียงเพียพ้ยเพี้ยนะออดผู้เป็นพ่อปราดก็ไปเงื้อฝ่ามือฟาดเปรียงเปรียงออกท็ทีหน้าอสองชาดใหญ่เล่นเอาไอ้กลา้ามันก็เลือดกรบปากที่แท้เลือดมึงก็สีแดงเหมือนกับเลือดคนเหมือนกันนะเออผู้เป็นพ่อว่าอย่างนั้นพูดจบก็เดินหนีไปไม่อยากมองด้วยซ้ำนัจิตซึ่งเป็นแม่เห็นลูกชายสอ่อแววว่าจะไม่เลิกราเอาง่ายๆก็รีบดันหลังก็ไปทางประตูหลังบ้าน ถึงกระนั้นก็ยังทําเป็นแข็งแขนแข็งขาแข็ง,ขขงจนกระทั่งนาอัดซึ่งเป็นพ่อตั้งท่าจะเข้าใส่อีกครั้งเนี่ยมันถึงเดินตามแม่เข้าไปทางหลังประตูบ้านนาอดัดแกก็บน่นคราวที่แล้วไปตีหัวเขาแตกหมดเงินไปตั่งหลายหมื่นทุกคนอุตส่าห์ทำงานเก็บหอมรอมริบแต่ก็มาชิบหายในพริบตาเดียวเพราะมันคนเดียวปรากฏว่าผลงานคราวนั้นฟันลูกชายหักไปสองซี่ กินอาหารรสเผ็ดไม่ได้อยู่หลายวันวันหน้าบนสองสี่หักกลายเป็นไอ้หลอเลยมันไม่ยอมพูดจากับใครในบ้านคนที่มันพูดคุยด้วยก็มีแต่แม่มันคนเดียวเท่านั้นนะแม่ก็ต้องแอบคอยเอาเงินให้มันไอ้กล้ายังออกไปคบค้าสมาคมกับเพื่อนอีกตามเคยแล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องเดิมๆเ,เก่าๆคืนนึงมันพาพักพวกไปดักทำร้ายกู้อริจนถึงกับความตาย และบังเอิญว่าคู่อริที่ถูกมันกับเพื่อนแทงตายเป็นลูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตอนแรกมันก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกใครมารู้เอาตอนที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวแล้วมันกับเพื่อนบางคนนี่ต้องหนีหัวสุกหัวสุนพ่อแม่ติดตามถามข่าวก็ไม่สามารถติดต่อได้ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นตายร้ายดียังไงเกือบสามปีที่มันหนีออกจากบ้านในขณะที่เพื่อนๆของมันที่ลงมือด้วยกันต่างก็หนีไม่พ้นเงื้อมมือตำรวจ และทุกคนก็ให้การสัตย์ทอดว่าคนที่ลงมือแทงก็คือไอ้กล้าวันเข้าบรรษาประเพณีแห่เทียนเข้าบรรษาก็มีอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยแต่ที่จัดได้อย่างใหญ่แล้วก็มโหฬารที่สุดก็คือที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยสามปีที่มันหนีลงไปเป็นคนงานสวนยางอยู่ภาคใต้แล้วก็ปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ก็ทําให้มันย่ามใจและคิดว่าเจ้าหน้าที่คงจะไม่ตามอีกแล้วมันเดินทางกลับบ้านเกิดอีกครั้งแต่ไม่กล้าเข้าบ้าน เวลามันโทรศัพท์เข้าบ้านถ้าเป็นคนอื่นรับมันจะรีบวางหูทันทีมันจะพูดกับนัดจิตซึ่งเป็นแม่คนเดียวเท่านั้นอ่ะจึงคนในบ้านเองก็เริ่มสงสัยเพราะว่ามีใครมารับสายทีไรก็สายตัดไปทุกทีเสร็จแล้ววันนั้นก็เสียงกริ้งกริ้งนะออสผู้เป็นพ่อก็ปราด้าไปที่เครื่องตั้งใจจะด่าคนที่โทรมารบกวนแต่ว่านัดจิตกลับห้ามไว้ซะก่อนเดี๋ยวพ่อฉันเองเผื่อเป็นไอ้กล้าก็ได้ ดีมืองกันจะได้บอกให้มันมอบตัวกับทางตำรวจเขาคงไม่ถึงขั้นประหารชีวิตละมัง้งนาจิตเจว่าจบก็รีบคว้ากระบอกโทรศัพท์ก็กรอกเสียงเบาๆแล้วมองคนในบ้านไปด้วยสักพักก็มีเสียงดังมาตามสายนาจิตก็ใจเต้นตึกตักเพราะว่าเป็นเสียงลูกชายที่หายออกไปจากบ้านตั้งแต่ก่อคดีเอาไว้มาสามปีก่อนโน,น้นนจิตไม่กล้าพูดคุยเสียงดังเพราะว่ามีคนอยู่ในบ้านเยอะและหลังจาก คุยแล้วก็ไม่ยอมเปิดเผยอะไรบอกแต่เพียงว่าตอนนี้ไอ้กล้าพักอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งในโรงแรมตกเย็นนจิตก็แต่งตัวแล้วก็ไปกดเงินเพื่อจะเอาไปให้ลูกชายตามที่นัดหมายกันเอาไว้เป็นดิบเป็นดีบริเวณหน้าสารากลางยังหวัดเป็นสถานที่จัดงานขายสินค้าราคาถูกแล้วก็รายรอบทุ่งสีเมืองก็คือสถานที่โชว์เทียนบรรษาจากคุ้มวัดต่างๆที่เขาส่งเข้าประกวดประขันทั้งประเภทติดพิมพ์แล้วก็แกะสลัก ผู้คนเนืองแน่นขยือบไปได้ก็ทีละนิดประเภทเกาะติดจะเลยหรือว่าไหลไปเองอะแหละคนเยอะมากไอ้กล้าให้เพื่อนไปส่งที่จุดนัดพบแล้วแม่เขามันก็ไปตามเวลานัดเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายยอมมอบตัวแต่ไอ้กล้าไม่ยอมแล้วก็บอกอีกสองวันจะเดินทางกลับจังหวัดตรังไว้อย่างนั้นณจิตก็กลัวลูกชายจะถูกเจ้าหน้าที่เขาวิสามันฆาตกรรมเอาก็าาารบเร้า,าอยู่หลายครั้งแต่ไอ้กล้าก็ไม่เอาด้วย ยังกระทั่งน้าจิตเอาเงินให้ก้อนหนึ่งแล้วก็ขอตัวกลับเพราะถ้าอยู่นานจะกลายเป็นเป้าสายตาของตำรวจสายสืบเอาได้ไอ้กล้าได้เงินก้อนนั้นก็กระยิมยิ้มย่องเนี่ยวขับรถกระบะที่ยืมมาจากเพื่อนมุ่งเข้าสู่บริเวณจัดงานแห่เทียนเข้าบรรษาทันทีแต่มาได้ไมาถึงครึ่งทางก็มีรถอีกคันตีขนาบขึ้นมาตัวไอ้กล้าเองก็คงไม่คิดว่ามัจจุราชกําลังจะมาฆ่าชีวิตมันแล้วเนื่องจากเทศกาลสําคัญของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างนี้ ย่อมยะมีรถราแล่นสวนไปมาตลอดวันตลอดคืนอยู่แล้วไม่นานเสียงปืนคำรามเปรียงเปรียงรถปิกอัพไอ้กล้าขับนั้นสายเป็นงูเลื้อยเลยเศษกระจกแตกในปลิววอนตัวคนขับนะ้ำมือยังจับพวงมาลัยอยู่แต่ว่าหน้านะฟุบลงไปทับพวงมาลัยแล้วพร้อมกับวิญ,ญญาณที่หลุดลอยออกจากร่างแล้วรถวิกอัพคันนั้นก็พุ่งลงทุ่งนากระแทกอวัธนาที่สูงเกือบครึ่งแข่งแล้วก็นิ่งสนิทอยู่ตรงนั้นครับ นั่นก็คือผลกรรมผลบาปที่คนเร็วๆคนหนึ่งได้ก่อไว้แล้วมันก็ตามมาสนองเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ